าชื่อปานะคะปกติก็เป็นคนร่าเริงคุยง่ายเข้ากับคนง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนสบายๆอะไรอย่างเงี้ยชื่อทิดครับเป็นคนร่าเริงแต่เป็นคนเงียบๆเมื่อเจอคนที่ไม่สนิทก็รู้จักกันที่มหาลัยเนาะรู้จักที่มหาลัยตอนที่เรียนตอนนั้นเข้า A-BAC ปีแรกเขาก็จะมี intensive course ให้เข้าไปเรียนเริ่มต้นภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวปาเนี่ยจำเขาไม่ได้ว่าได้เรียนห้องเดียวกันก็เห็นเขาเดินเข้ามาก็ชอบเลยคือจริงๆจบคลาสนั้นไปก็คือจบโดยที่จำอาทิตย์ไม่ได้แทบจะไม่ได้คุยกันเลยคือไม่ได้คุยกันเลยดีกว่าเนี่ยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันตลกคือแต่ว่าอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคนจำเขาเคยคุยกับตัวเองก่อนไหมเคยถามว่าวันนั้นรู้สึกจะเป็นวันสอบแล้วผมก็เดินออกมาห้องสอบแล้วปาก็ถามว่าทำข้อสอบได้ไหมแค่นั้นแหละครับวันนั้นนั่นคือคุยกันครั้งแรกใช่ก็เริ่มแรกก็คือจากที่อาทิตย์เขาก็จะให้เพื่อนมาขอมือให้ก่อนอย่างเงี้ยแต่คือเราก็ไม่รู้ว่าอาทิตย์คนไหนก็เลยบอกว่าให้เขามาขอเองจริงๆตอนแรกเนี่ยเริ่มแรกเลยอ่ะเราเข้าใจว่าเขาอ่ะเป็นเกย์เพราะว่าด้วยลุคของเขาไงเราก็เงียบแล้วเขาก็ขาวอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจว่าเขาเป็นเกย์เขาอ่ะให้เพื่อนมาขอเบอร์ประมาณ2รอบมั้งแต่เราก็ไม่มั่นใจเพราะว่าในใจเราคิดว่าเขาอ่ะเป็นเกย์ก็นึกว่าโดนแกล้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วจนวันสอบก่อนเข้าห้องสอบเขาก็มาขอเบอร์เองก็จริงๆชอบตั้งแต่อินเทนซีฟแล้วแต่พอมาขอเบอร์ได้ก็อีกปีนึงเลยก็เก็บมาเรื่อยๆก็เลยแบบวันนี้เขาต้องขอแล้วล่ะเขินไม่เขินคือจะเข้าห้องสอบอยู่แล้วแต่คือเขาก็ไม่กดเบอร์ลงไปสักทีปาก็เลยต้องเอาโทรศัพท์มากดเบอร์ปาลงไปเองแล้วก็ให้เขาไปเลยวันนั้นก็คือปรึกษาเพื่อนว่าเอาไงดีจีบประมาณ 8-9 เดือนแล้วเพื่อนก็ยุให้ขอเป็นแฟนผมก็เขียนใส่กระดาษก่อนที่จะโทรศัพท์วันนั้นเขียนว่าเขียนบทเอาไว้ก่อนเขาก็พูดว่าประมาณว่าก็แบบก็คุยกันมานานแล้วเนาะแล้วก็รู้ใช่ไหมว่าแบบเขาคิดยังไงกับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเร็วเกินไปหรือเปล่าถ้าจะขอเราเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยLove is a funny thing. Whenever I give it, ก็ตอบรับเลยนะก็ไม่ได้คิดเยอะเพราะว่าก็คุยกันมาก็คือคุยกันมานานแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้เขาก็โอเคทุกอย่างคือปาสัมผัสได้ว่าเขาจริงใจว่าคนนี้เขามาด้วยความจริงใจอะไรอย่างเงี้ยปาจะประทับใจตรงนี้มากกว่าเรื่องนิสัยแล้วก็ตัวตนที่เขาเป็นคือส่วนมากผู้ชายถ้าเกิดเขาจะจีบผู้หญิงเขาก็จะแบบว่าเว่อร์อ่ะมีของมาให้ตลอดมีแบบโรแมนติกมีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยแต่คือคนเนี้ยเขาจะไม่มีซึ่งปาชอบในความไม่มีของเขาเนี่ยก็ชอบที่เขาแบบเป็นคนร่าเริงก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคือเป็นคนที่พูดเยอะเหมือนกันพูดเยอะด้วยก็เลยรู้สึกแบบน่าจะเข้ากันได้คือคบกันมาเนี่ยก็คือปีนี้ก็คือ10ปีพอดีก็คือเหมือนมันคบกันมาเหมือนมันก็เป็นเพื่อนกันด้วยแล้วก็คือเหมือนรู้จักกันมานานเรื่องแต่งงานคือเหตุการณ์อย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีอะไรอะค่ะเหมือนคบกันมาแล้วพอถึงได้เหมือนมันได้ระยะเวลาว่าเอ้ยมันควรแล้วนะคือทางคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามแล้วว่าก็คบกันมานานแล้วก็เลยคิดว่าได้เวลาแล้วก็คือเหมือน
ตกลงกันเลยโดยที่มันก็ไม่ได้มีการขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะสิ่งนึงที่เลือกเขาคือ10ปีที่ผ่านมาคือเขาไม่เคยเปลี่ยนนะคือความเสมอต้นเสมอปลายของเขามันสูงมากอย่างเงี้ยป้าก็เลยรู้สึกว่าโอเคคนนี้คือคนที่โอเคอ่ะเขาเป็นคนรักครอบครัวครับแล้วก็ขยันรู้สึกเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยจะเป็นแบบผู้หญิงแบบซะทีเดียวคือผมชอบตรงนี้ครับคือบางทีรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ลุยกว่าผมอีกเป็นคนที่ขยันมากselves to love tonight, lifting up to touch the starlight. We savor every second we suspend together. You and I will. ก็ขอบคุณที่เสมอต้นเสมอปลายเลยนะคือต่อให้แบบเวลาทะเลาะกันอะไรยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เห็นว่าตัวเองก็คือเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีเลยเนี่ยก็คือเวลาเขาอารมณ์ร้ายตัวเองก็จะพยายามที่จะเย็นอะไรเงี้ยเขาก็ขอบคุณตรงนั้นเราคงอยู่กันได้จนแก่ตายกันไปข้างหนึ่งก็ขอบคุณที่มั่นใจในตัวเสมอมาก็ขอบคุณที่รักกัน